คุณผู้ชมกำลังชมรายการละเริงครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่และแขกรับเชิญของเราน้องจอร์จเบนทูบกระจ่างผู้เหล่าๆยืนอยู่ข้างๆวันนี้จะทำเมนูที่ต้องใช้เตาอบนะคุณผู้ชมชื่อว่าเค้กกล้วยหอมใส่ขนุนสดแต่ท่าทางคงจะไม่ต้องอบแล้วล่ะเพราะมันอุ่นๆอยู่แถวนี้คงไม่ต้องอบแล้วเนาะอันนี้ผมอยากทราบว่าขนุนสดนี่เราไปเอามาจากไหนครับนี่ไปเก็บเองจากใต้ต้นซื้อร้านอุปกรณ์ก่อสร้างมั้งคะอ๋อครับคืออาจารย์เก็บเองป่ะครับทำไมยืนอยู่แถวๆนั้นป่ะบ้าเธอเนี่ยขนุนนี่ซื้อจากตลาดนะโอ้ลืมบอกไปแต่ให้คุณผู้ชมที่ชมรายการต่างประเทศถ้าหาขนุนสดไม่ได้คงต้องเลือกเป็นขนุนกระป๋องซึ่งเขาก็มีขายนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็จะใส่ผลไม้อย่างอื่นก็ได้ที่คุณผู้ชมหาได้แอปเปิ้ลสดๆก็ได้ที่มันหวานหวานแล้วก็หอมหน่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลูกแพก็โอเคหั่นจิ๋วๆใส่ลงไปในเค้กกล้วยหอมตำรับนี้มันก็อร่อยเหมือนกันครับคุณผู้ชมไปดูก่อนแล้วกันว่าตำรับเค้กขนุนเค้กกล้วยหอมใส่ขนุนสดวันนี้ต้องใช้อะไรบ้างไปชมก่อนครับน้องจอร์จเป็นคนคนผสมให้พี่ได้ไหมได้ครับผมอ่ะโอเคนี่ชำอ่างแล้วก็อุปกรณ์แป้งสาลีคุณผู้ชมเราต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กนะวันนี้เราใช้แป้งสาลีตราลิปบิ้นถุงนี้คุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศก็สามารถสั่งซื้อแป้งแบบนี้ได้เพราะว่าแป้งสาลีที่โม่ในบ้านเราก็เหมาะกับขนมตำรับที่เรานำเสนอเพราะแป้งสาลีต่างประเทศไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเขาชอบบ่นกันมันแล้วก็เรียนทำขนมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือดูทีวีเสร็จแล้วอันนี้ตีเลยใช่ไหมครับไปซื้อแป้งที่ต่างประเทศแล้วมันไม่ได้คนๆไปอันนี้ก็จะใส่ผงฟูลงไปหน่อยนึงใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาคนๆผสมให้เข้ากันไม่ต้องใช้เครื่องผสมคุณผู้ชมตำรับนี้ใช้มือผสมได้เลยก็เนี่ยใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนพอเคล้าเคล้าเสร็จแป้งก็จะไม่จับตัวเป็นลูกเธอก็คนไปเก่งง่าครับถนัดครับคนอ่ะเสร็จแล้วถ้วยนี้มีนมข้นจืดอยู่นะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนมเปรี้ยวมันเคิร์ดเป็นเหมือนเต้าหู้นะขั้นตอนต่อไปก็ให้แหวกแหวกแป้งออกมาเป็นหลุมๆหน่อยเคลียร์เอาล่ะให้มันเป็นหลุมตรงกลางนะแบบนี้นะเราก็จะใส่กล้วยหอมเละๆอุตัดกล้วยหอมนี่เละมากนะคุณผู้ชมนะเป็นกล้วยหอมสุกงอมมากก็แกะเอาเปลือกเฟี้ยงทิ้งไปอย่าเพิ่งคนแป๊บนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้เก็บได้เป็นปีนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เก็บไว้ปีกว่าครับโกหกเพิ่งจะเก็บไว้ได้อาทิตย์เดียว นะคะเสร็จแล้วก็จะต้องใส่มาการีนลงไปตรงกล้วยหรือเนยสดก็ได้วันนี้ใช้มาการีนทีนี้เธอก็คนผสมไปสักขูดหน่อยสิที่รักอ๋อก็เป็นคนทำอะไรพอเป็นนะจับฉวยอะไรก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวคนๆไปเถอะคุณผู้ชมได้เล่นเท่ๆเดี๋ยวมันก็กินได้เองแหละเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อบเลยไหมฮะบ้าอบไม่ใช่จะใส่อะไรให้ครบหรือจะอบละคนชอบทำอะไรเร็วๆครับจะไหวไหมครับชามอ่างมันจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วนะฉันจับอ่างให้ผมไหมถ้าฉันจับอ่างให้เธอฉันเบื่อจังเลยฉันมีค่าแค่ยืนจับอ่างเท่านั้นครับอยากจับอย่างอื่นนะครับหมายถึงว่านี่ผู้ชายคนนี้กันล่อนนะคุณผู้ชมเป็นบทสรุปจอร์จเบนอันนี้เราเอาแป้งออกมาเลยไหมครับได้ค่อยๆคนผสมมาโอเคมีวิแววจะเป็นเค้กกล้วยหอมนะเอาสี่อย่านะฉันช่วยไหมเอาครับให้ฉันช่วยแล้วนะดูท่าทางมันจะไม่รอดใช่ไหมช่วยถือให้นิดนึงครับส่วนผสมได้แล้วล่ะคุณผู้ชมกล้วยหอมเละมาการีนก็กระจายไปทั่วไข่ก็เข้ากันดีแล้วตอนนี้คนผสมมันจะหนืดๆนิดนึงแต่เดี๋ยวคนไปเรื่อยๆมันจะนิ่มเหลวเพราะน้ำตาลมันเริ่มละลายนี่ใช้ได้เลยนี่เห็นไหมถูกต้องครับหอมมากๆเลยนะครับหอมนะแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวลงไปคือนมที่เราผสมกับน้ำมะนาวไว้อ่ะถืออีกแป๊บนึงคนให้เข้ากันจอใส่ขนุนให้พี่ได้ไหมครับโอ้ยไปใส่ขนุนกับกล้วยหอมนะกลิ่นมันเข้ากันแล้วถั่วที่ใช้วันนี้ใช้เป็นวอลนัทเป็น
ถั่วมีสกุลนะก็ซื้อมาเมืองไทยไม่มีนะคุณผู้ชมวอลนัทต้องซื้อมาจากเมืองนอกคุณผู้ชมหาได้ง่ายมากเลยที่ต่างประเทศวอลนัทใหม่ๆด้วยเมืองไทยซื้อมาเก็บไม่ได้เลยมันหืนเร็วมากเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนแล้วถั่วมันออกซิไดซ์นะคุณผู้ชมซื้อมานิดนึงก็ต้องเก็บในตู้เย็นดูสิเสร็จละคุณผู้ชมทีนี้เราก็เตรียมตัวที่จะอบนะจอช่วยอาจารย์ตักได้หรือเปล่าได้ครับผมทำให้เธอดูอันหนึ่งนะครับต้องตักให้มันสะอาดสะอาดนะไม่ใช่เคลอะเลอะเทอะนะขนมแบบนี้ต้องตักประมาณเสร็จ3ส่วน4พิมพ์เสร็จแล้วก็เอาวอลนัทวางตรงนี้เม็ดหนึ่งเตรียมนำเข้าเตาอบครับเดี๋ยวดูผู้ชายคนนี้ตักขนมใส่ถ้วยวางวอลนัทเดี๋ยวจะนี้สับไปเตรียมเตาก่อนละกันนะคุณผู้ชมนะครับพร้อมแล้วคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมใส่ขนุนสดเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เตาไมโครเวฟรุ่นโซลาร์โดมแอร์ของ LG นะครับเราเคลียร์ระบบซะก่อนเสร็จแล้วก็เลือกที่ระบบคอนเวคชั่นคือเตาอบร้อนตั้งอุณหภูมิที่ประมาณ200องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วเราก็สตาร์ทได้เลยขนมสุกแล้วก็พักจนเย็นสนิทหน้าตาน่ากินเนาะมากๆครับเธอจะช่วยฉันแต่งดอกไม้ใช่ไหมครับหรือเธอจะเป็นคนบีบครีมแต่งดอกไม้ดีกว่าแต่งตรงไหนดีครับ มาแต่งดอกไม้ที่หน้าฉันช่างกล้าทีนี้ก็บางคนก็ชอบครีมเธอชอบกินครีมเยอะๆไหมชอบครับชอบเหรอมันก็ต้องใส่เยอะๆสิเปลืองอีกเก่งอ่ะครับทำไมเราสองคนไม่เปิดร้านด้วยกันล่ะก็น่าจะนะครับเนาะชื่อร้านจอร์จยิ่งเก๋ไหมจอร์จยิ่งครับปุ๊บนี่ตายแล้วน่าเอ็นดูมากเลยครับผู้ชมน่ารับประทานไหมเค้กกล้วยหอมขนุนสดฝีมือนักร้องหนุ่มรูปหล่อผู้มีอนาคตไกลของเมืองไทยจอร์จเบนทูปกระจ่างครับนะประเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมให้จอร์จเขาชิมขนมของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นก่อนปิดรายการนะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com